8:16 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจากคุณชูวิทย์ตั้งคำถามประเด็นเรื่องผบ.ตร.ไปแต่งตั้งผู้บัญชาการนครบาลท่านทิติแสงสว่างใช่ไหมเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีตู้ห่าวทุนจีนผับจิ้นหลิงทั้งที่ดูเหมือนสังคมทั่วไปนึกว่าบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานเป็นผู้ดูแลคุณชูวิทย์บอกจริงๆบิ๊กโจ๊กกลายเป็นแค่ลำมวยเพราะไม่มีอำนาจอะไรกลายเป็นอำนาจอยู่ที่ผู้บัญชาการนครบาลแล้วก็บอกว่าผบ.ตร.กล่าวหาว่าขี้กลัวลักษณะคือให้พลเรือสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เป็นคนดูคดีคนที่จะลงนามอนุมัติขั้นตอนต่างๆจะเป็นตัวผบ.ตร.เลยระวังตัวไม่ให้บิ๊กโจ๊กเป็นคนดูขี้กลัวกล่าวหาดูเดือดแล้วก็ไล่เลียงหลายประเด็นเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.ก็ต้องชี้แจงแล้วยาวเลยน้องไรยืนยันไม่ได้กลัวทำคดีทุนจีนสีเทาตรงไปตรงมาไม่เคยโกยอิทธิพลแต่ตำรวจต้องสั่งคดีตามพยานหลักฐานฟอกเงินเนี่ยมันมีกฎหมายประมวลยาเสพติดอยู่แล้วซึ่งมีกรณีของการยึดอายัดอยู่แล้วใช่แล้วมันต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งปปส.ปปง.และอัยการนะคะซึ่งผบ.ตร.บอกว่าในเมื่อคุณชูวิทย์เนี่ยแคลงใจหลังจากนี้ก็จะลงมากำกับดูแลใกล้ชิดด้วยตัวเองเพื่อตัดปัญหาคลางแคลงใจแต่ยืนว่าทำไมถึงต้องเป็นผู้จัดการนครบาลเพราะท่านทำงานแบบลับๆค่ะจนกระทั่งจับผับจิ้นหลิงท่านอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนยิ้มเงียบแต่ต้องให้เครดิตท่านกับการจับกุมผัดจิ้งหลิงซึ่งนำมาสู่การขยายผลตั้งแต่คดี1 2 3 4 5ยืนยันฟังเสียงดูฮะเรื่องนี้ถ้าคุณชูวิทย์ไปพูดแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยผมก็จะมากำกับดูแลใกล้ชิดด้วยตนเองนะครับเพื่อจะได้ตัดปัญหาความคลางแคลงใจในเรื่องนี้ต่อไปนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าคดีนี้ไม่ใช่เป็นคดีมวยล้มต้องคนดูนะครับเราไม่ใช่จะดูเฉพาะรายนี้รายเดียวนะครับเราจะดูทุกมิติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดซึ่งเดือนหน้านี้เราจะมีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนนะครับจำนวน1 ล้านกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพว่าณขณะนี้ชาวบ้านเขามองปัญหายาเสพติดว่าเจ้าที่ของรัฐนะครับแก้ไขปัญหาเป็นยังไงโดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจนะครับอันนี้เราทำอย่างตรงไปตรงมานะครับผมขอยืนยันให้สบายใจได้นะครับแล้วบอกคุณชูวิทย์ว่าถ้าท่านต้องการที่จะให้ข้อมูลผมยินดีนะครับท่านมาให้ผมโดยตรงนะครับผมยินดีจะรับข้อมูลนะครับตอนนี้ผมก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับขอยืนยันนะครับตัวผมเองเนี่ยในฐานะผบ.ตร.เนี่ยผมก็ต้องดูในภาพรวมผมไม่ใช่ว่ามีคดีเดียวนะครับเรามีดำเนินการอยู่หลายเรื่องนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญท่านน.1ท่านรองสุเชษก็ได้รายงานผมตลอดแต่ว่าต่อไปนี้เพื่อความสบายใจนะครับผมจะเข้ามากำกับดูแลใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอาจจะพูดเองบ้างนะครับแล้วก็ให้ท่านคนอื่นพูดบ้างนะครับทางชูวิทย์อะค่ะเขาตั้งคำถามว่าท่านเนี่ยกลัวอิทธิพลของตู้ห่าวค่ะถึงเงียบมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ผมเห็นท่านชูวิทย์ท่านก็ไว้ใจท่านรองผบ.สองท่านผมก็คิดว่าเพียงพอแล้วแต่ตอนนี้ท่านต้องการให้ผมลงมาใช่ไหมท่านเรียกร้องผมก็จะลงมาเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้กำชับได้สั่งการมายังผมแล้วนะครับให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รอบนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะคุณชูวิทย์ผบ.ตร.สั่งบอกให้ไปหาเลยเคยคุณชูวิทย์วันก่อนบอกไปหานะปรากฏว่าผบ.ตร.ติดงานแถลงเรื่องตัดแต้มใบขับขี่ทำไมเห็นเรื่องตัดแต้มใบขับขี่สำคัญกว่าเรื่องตู้ห่าวนี่แกว่าอย่างนั้นนี่เขาบอกให้ไปพบเมื่อคืนนี้ยังเขียนประเด็นสำคัญก็คือเนี่ยคุณชูวิทย์บอกตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายฝากฝั่งจะเปิดวงรียางตำรวจบรรเลงสรรเสียงทำนองว่าชูวิทย์เข้าใจผิดชูวิทย์เข้าใจคาดเคลื่อนชูวิทย์ไม่รู้ชูวิทย์เข้าใจผิดชูวิทย์เข้าใจคาดเคลื่อนชูวิทย์ไม่รู้แล้วคุณชูวิทย์ตั้งคำถามไปจับรปภ.ของผับจิ้นหลิงเป็นรปภ.ที่เฝ้าอยู่หน้าจิ้นหลิงอะค่ะเอามาเป็นเจ้าของสถานที่ทั้งที่เขาควรจะมาเป็นพยานเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็ตั้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังยัดเข้าคุกซะด้วยแม้ว่าจะปล่อยออกมาในภายหลังนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าแทนที่จะได้พยานกลับจับคนบริสุทธิ์เข้าคุกตั้งข้อหาโง่ๆบังความผิดให้กับตัวใหญ่เป็นแค่รปภ.แล้วจะกลายไปเป็นเจ้าของได้ยังไงคุณชูวิทย์กำลังหมายความในข้อเขียนที่ว่านี้ก็คือถ้ารปภ.คนนี้เอาเขาเป็นพยานซะเขาจะได้บอกได้ว่าณเวลานี้ใครเป็นเจ้าของตู้ห่าวอยู่ไหมในที่เกิดเหตุร้านตู้ห่าวไปไหนมันเกิดอะไรมันก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันท่านผู้ชมคุณชีวิตสรุปว่าคดีนี้
ไม่มีพยานเลยแม้แต่คนเดียวแล้วกลายเป็นว่าจับรปภ.เป็นแพะบูชายัญนี่จะไปกันถึงไหนต่อเนี่ยท่านผู้ชมฮะ